คลิปนี้ส่งมาจากทางบ้านนะครับจากสวนของพี่จงกลจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์ขนาด3นิ้ว2แรงม้าใช้แผงโซลาร์เซลล์6แผงนะครับผันน้ำนะครับจากน้ำในสระเนี่ยไปลงในคลองไส้ไก่เพื่อทำนาข้าวแล้วก็ทำสวนทุกคนครับคลิปนี้น้ำไหลออกมาแรงมากครับปริมาณน้ำเยอะมากนะเพราะว่าเป็นปั๊มขนาดท่อส่งนะ3นิ้วเลยทีเดียวเดี๋ยวพวกเราตามไปดูคลิปนี้กันเลยครับเอาละครับทุกคนครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันฝากพวกเราเข้าไปช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของพี่หมีโซลาร์เซลให้ถึง1ล้านซับสไครต์เลยนะครับและสำหรับคนที่สนใจอยากจะปรึกษาเรื่องระบบโซลาร์เซลก็เดี๋ยวทักไลน์มาปรึกษากับพี่หมีได้เลยครับขอบคุณครับชั่วคราวยังไม่ได้ติดตั้งรอช่างมาพรุ่งนี้แต่วันนี้ต่อน้ำเข้าไปก่อนแสงแดดกำลังดีนั่นเป็นทุ่นสายต่อจากปั๊มไปลงไปในน้ำดึงน้ำได้สบายมากเลยนี่เป็นชุดปั๊มหอยโข่ง3นิ้วสั่งจาก AEC Band ของที่มีโซลาร์เซลล์นี่ครับนี่มาดูน้ำออกไปสายแรงมากเป็นท่อไว้สำหรับดึงล้อมลงคลองไส้ไก่ดึงน้ำเข้ามาปังแล้วก็จะทำน้ำหยดต้นไม้และผลไม้น้ำออกแรงมากเลยสำหรับคนที่นะครับสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของตัวปั๊มน้ำบัตเลตโซลาร์เซลล์รุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวสามารถโทรศัพท์มาหาทีมงานของพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0844441494ครับหรือแอดไลน์หาทีมงานของพี่หมีได้นะครับที่ไลน์ ID @aecband นะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ช่องรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้ครับสำหรับในวันนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนครับ